าพที่เห็นนี้ก็คือที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็อยู่ติดกับแม่น้ําเพชรบุรีที่ไหลผ่านตัวเมืองจะเห็นได้นะคะว่าเริ่มมีน้ําไหลเอ่ที่บริเวณริมถนนแล้วแต่เป็นน้ําที่เอ่อมาจากท่อระบายน้ําโดยบริเวณทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้มีการนํากระสอบทรายมากั้นไว้และมีรถบรรเทาสาสาธนาภัยจากกองทัพบ,บกมาจอดไว้ด้วยเพื่อไว้คอยช่วยเหลือประชาชนค่ะ โดยน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีปริมาณมากและเพิ่มขึ้นโดยมวลน้ำก้อนใหญ่ระลอกสองจะมาถึงพื้นที่เมืองเพชรบุรีในช่วงเที่ยงวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนพร้อมรับสถานการณ์ ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีประกาศพื้นที่5อำเภอ25ตำบลเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งวันที่22ก็คือวันนี้แล้วนะคะถึงวันที่31สิงหาคมนี้และให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะทั้งอำเภอเมืองอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอบ้านแหลมและก็อำเภอแก่งกระจานนะคะสำหรับ5อำเภอหลักๆ <c oughs> นะคะ <c oughs>